คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้28พฤษภาคมมีงานจัดงานฉลองวันชาติครบรอบ71ปีของอิสราเอลจัดโดยสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะและที่สร้างความประหลาดใจเหนือความคาดหมายของแขกที่ไปร่วมงานก็คือได้เห็นวงไอดอลชื่อดัง BNK48 ไปร่วมร้องเพลงบนเวทีในงานด้วยนะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยระบุว่าเพื่อที่จะต้องการสร้างความเข้าใจถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแล้วทำไมถึงต้องเป็นวง BNK48 ที่ไปร่วมงานติดตามรายงานจากคุณชลันทร โยธาสมุทรค่ะฮาวานากิล่าบทเพลงภาษาฮิบรูเชิญมาร่วมเฉลิมฉลองและมีความสุขร่วมกัน1ใน3บทเพลงที่ร่วมกันขับร้องโดยนักร้องชาวอิสราเอลและวง BNK48 ในงานฉลองวันชาติอิสราเอลครบรอบ71ปีแม้เหตุการณ์นักร้องวง BNK48 สวมเสื้อสัญลักษณ์สวัสดิกะเมื่อต้นปีที่แล้วสร้างกระแสความไม่พอใจในวงกว้างแต่การออกมาขอโทษและใช้บทบาทในฐานะศิลปินสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์เกิดกระแสตอบรับเชิงบวก But I think they took it upon themselves to talk about it every now and then and we of course don't tell them what to say and what not to say and it comes out of their own initiative so we're only happy when they made it made this put this message forward to their audience there was a very very lively discussionin the Facebook and the social media within their followers about the incident. So I think they, in the end of the day, this incident actually created a lot of awareness of what one should and should not do. And like I said, we made lemonade out of lemons. หลังเหตุการณ์ดังกล่าว BNK48 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับสถานทูตและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมระบุยังมีความร่วมมือกับสถานทูตในอนาคตจะบอกว่ามันมีหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งของอิสราเอลและของเยอรมันเองเยอะมากเลยค่ะถ้าไปไล่ดูจริงๆมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะจะเป็นที่แนะนำไปค่ะแล้วก็มี A Few Good Men มีโอ้หนูดูหลายเรื่องจำไม่ได้แล้วมีดัง Departure มีอะไรอีกบ้างประมาณนี้ได้ไหมคะแต่ว่ามีเยอะอยู่ค่ะเนี่ยครับนี่คือสิ่งเล็กๆที่ผมคิดว่าเวลาที่น้ำใสเขาดูเขาก็ไลฟ์ด้วยหมายความว่าหลังจากที่ดูเสร็จแล้วเขาพยายามที่จะ educate วัยรุ่นผ่านสื่อที่เขามีใน handshake ในงานจับมือค่ะก็มีแฟนคลับเดินมาบอกว่าไปดูตามแล้วเหมือนกันนะก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันเลยแบบขอแนะนำเรื่องต่อไปได้ไหมอิสราเอลสถาปนาเป็นรัฐเมื่อ14พฤษภาคม2491ปีนี้ครบรอบ71ปีวันชาติอิสราเอลปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านยังคงอยู่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมองอนาคตอิสราเอล71 years ago it's relatively young in historical term but wow we came a long way andWhen I was a kid, we still had shortage of food in Israel. Now we are exporters of food. Israel used to be a poor country. Now we are among the richest countries in the world. And I'm really amazed of what we have done by now with this short span of years. And I wish we could divert more resources from the army and the defense to other issues.But for that we'll have to have peace treaty with all our neighbors and let's hope that will happen sooner rather than the later. ส่วนหนึ่งของคำปราศัยของเอกอัครราชทูตอิสราเอลกล่าวขอบคุณประเทศไทยถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพซึ่งเป็นจุดแข็งของอิสราเอลคาดหวังความสัมพันธ์ไทยอิสราเอลจะเดินหน้าต่อเนื่องชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน